ท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเมื่อเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครั้นถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน 3. การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสี
ทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นคือเย็นจริงๆวันนี้อากาศท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดสาดส่องมาก็ตามนะแต่อุณหภูมิก็ยังต่ำนะวันนี้6องศาต่ำสุด6องศาขณะที่พูดอยู่เนี่ยสูงสุดก็14นะดีเหมือนกันตอนกลางวันนุ่น14องศาอ้าวผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วสาธุสาธุกราบนมัสการครับพระครูอาจารย์สไตล์ของผู้มีกิเลสมาแล้วจากนครศรีธรรมราชอ้าวเพชรก็มาแล้วฟังเวียงจันทร์นี่
ฝั่งเวียงจันทร์ฟังอยู่บ้านดอนหนุ่มเมืองชัยธานีนครหลวงเวียงจันทร์โอ้สาธุสาธุจะถึงเวียงจันทร์นู่นนะนี่เพราะว่าเสียงของเราเนี่ยเสียงของเรานี่มันไปทั่วโลกตอนนี้ก็พักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ซึ่งก็มีท่านอาจารย์พระมหาลำไพกิตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสอาตมาก็มาพักอยู่ด้วยมาพักอยู่ด้วยบอกว่าฟังฟังอยู่ที่บ้านดอนหนุนนะแต่ถ้านอกจากเวียงจันทร์ไปตรังหลวงพระบางนู่นจะมีไชยบุรีนะแต่อันนี้เป็นไชยธานีอ้าวคุณโยมนวลนิดชวชาติมาแล้วสาธุสาธุจากเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นยังไงโน่นี่เมื่อกี้มีรายงานมาจากสามเณรวัดป่าแดงแล้วตอนจัดรายการธรรมทัศน์บอกว่า39องศาในอำเภอเมืองวัดป่าแดงมหาวิหาร39องศาเลยนะรักษาตัวดูแลสุขภาพหน่อยเน้อดูแลสุขภาพอโมทนาเนี่ยโมทนากับทุกท่านอ้าวตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาของธรรมะกันละมาสู่เนื้อหาของธรรมะกันยังอยู่ในวิปัสสนาอยู่ในวิปัสสนาตอนที่ขันห้ายังอยู่ในขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าในหัวข้อว่าการเห็นเพื่อความหลุดพ้นก็คือเห็นขันห้านี่นะเห็นขันห้านี่เพื่อความหลุดพ้นจะมีวิธีการหลุดพ้นยังไงก็นี่ว่ามาสองสามวันแล้วในยะที่หนึ่งนี่มาในขันธวรรคขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า66ถึง67 69หน้า66ถึง69เลยข้อที่167ถึง171โออันนี้ยาวว่ามาแล้ว3วันก็คือต้องสรุปลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสรุปลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยการเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะอันนี้มาถึงตอนที่ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้รูปต่อไปก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมีใจความเหมือนเดียวกันนี่แหละเนี่ยว่าภิกษุทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ภายในภายนอกละหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามเวทนานั้นทั้งหมด
เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนของเราก็คือเวทนาคือความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจหรืออุเบกขาความเป็นกลางก็ตามนั่นมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราเป็นกลางกลางภิกษุทั้งหลายสัญญาก็เหมือนกันสังขารวิญญาณก็เหมือนเดียวกันสัญญาสังขารและวิญญาณคือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งคือความจำเนี่ยความจำอย่างใดอย่างหนึ่งยิ่งความจำนี่ยิ่งอายุมากขึ้นมานี่อย่างผู้พูดนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะจำผิดๆถูกๆนี่ต้องขออภัยหลายท่านเข้ามาดูโปรไฟล์แล้วแต่ว่าไม่จำเลยยังนึกยังไม่ออกไม่ค่อยจำดูโปรไฟล์มาแล้วเว้นที่เข้ามาบ่อยๆนี่จำได้อ่ะนี่สัญญานี่นะคือมันไม่เราบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับถ้ามันเป็นอัตตานะมันเป็นสิ่งที่เป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมบังคับมันได้สามารถควบคุมบังคับมันได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายสังขารเราใดเราหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยนะสังขารนี้ก็คือการปรุงแต่งในขันธ์ห้านี่จะหมายถึงที่เป็นนามนะการปรุงจิตแบบปรุงจิตให้เป็นบุญเป็นบาปแล้วก็เป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเรียกว่าอปุญญาอเนชาพิสังขารอรุณฮอลโลเวโอสาธุสาธุคุณโยมอรุณฮอลโลเวคุณโยมอรุณฮอลโลเวคุณโยมอรุณฮอลโลเวยกมือสาธุมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูโปรไฟล์ก่อนบางทีอย่างว่าสัญญาความจำมันจำไม่ได้มันลืมจำลืมมันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาคราวนี้สังขารการปรุงจิตของเราบางทีก็เป็นบุญบางทีก็เป็นบาปบางทีก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเป็นอเนชาพิสังขารเป็นนามปรุงจิตเท่านั้นไม่เอาไม่เอาที่ปรุงร่างกายเนี่ยไม่เอานะในขันห้าเนี่ยถือว่าเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือเป็นหยาบหรือละเอียดหรือว่าเลวหรือประณีตก็ตามเลยนะภิกษุทั้งหลายวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรานะไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรียกว่าเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นของเราก็มันจะไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยอาพาธแต่นี่มันยังเจ็บป่วยยังอาพาธเราควบคุมมันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว
เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วคือไม่เฉพาะชาตินี้นะชาติสิ้นแล้วคือทั้งหมดเลยต่อไปการเกิดไม่มีอีกสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือพรหมจรรย์นี่คือศาสนาคือคำสอนคือการปฏิบัติอะไรต่างๆการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อยู่จบแล้วว่างั้นนะอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนี่อันนี้เป็นพุทธดำรัสในขันธวารวรรคพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐถ้าเป็นฉบับอื่นก็จะเป็นหน้าอื่นเป็นข้ออื่นนี่ก็เป็นใจความในวิปัสสนารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาที่เราพึงเห็นพิจารณาให้เห็นเป็นให้เห็นตามความเป็นจริงในส่วนที่ว่าเป็นอนัตตาเป็นเพียงแต่ธาตุหกอย่างมารวมกันอยู่นี้คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณวิญญาณธาตุอากาศธาตุมันรวมกันอยู่เนี่ยเป็นรูปเป็นนามอยู่เนี่ยเป็นรูปเป็นนามเนี่ยแต่เป็นโดยสมมตินะสมมติว่านี่เป็นรูปนะนี่เป็นนามนะแต่ความจริงมันเป็นอนัตตาทำไมมันจึงเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรความจำก็ไม่เที่ยงความรู้สึกก็ไม่เที่ยงความอะไรอ่ะบุญการปรุงจิตก็ไม่เที่ยงแม้วิญญาณที่เราเห็นที่รู้ภายในรู้ภายในจากจิตจิภวิตโอ FC ใหม่จิภวิตสาธุสาธุคุณโยมจิภวิตเข้ามาแล้ว เป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยนี่เป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยเวลาใกล้จะหมดสรุปวันนี้ในการปฏิบัติวิปัสสนาในหัวข้อว่าภาวนาภาวนานี่คือการทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นการพิจารณานี่เองการพิจารณาหัวข้อธรรมวันนี้ขันห้าคุณโยมพิษสมัยเคือนคำแสนเป็นด้านสุดท้ายไม่ใช่คุณโยมจิแล้วไม่ใช่คุณโยมจิแล้วคุณโยมพิษสมัยเข้ามาคุณโยมพิษสมัยเข้ามาแล้วอันนี้ก็นมัสสเตเหมือนกันนะหลวงพี่สมัยบอกนมัสเตอันนี้ใช้ภาษาฮินดีนะนี่ฮินดีนี่นมัสเตมาจากภาษาสันสกฤตถ้าภาษาบาลีจะเป็นนมัสการนมัสการนี่ภาษาบาลีถ้าใครพูดนมัสเตนี่เป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็ปัจจุบันนี้ภาษาฮินดีเอามาใช้ทักทายกันทั่วไปในประเทศอินเดีย
คุณโยมพิสมัยเขื่อนคำแสนนี่มาจากอินเดียหรือเปล่านี่เคยไปอินเดียเนาะเคยไปอินเดียเคยไปท่องเที่ยวไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียนะแล้ววันนี้เข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านสุดท้ายในรายการก็โมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้นี่นำเอาธรรมะประกอบการปฏิบัติวิปัสสนาอันห้าวันนี้การเห็นเพื่อความหลุดพ้นจะหลุดพ้นยังไงก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาสรุปลงในอนัตตานี้จบสรุปลงในอนัตตาจบนะ เป็นการเหมือนที่พุทธองค์ตรัสว่าจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดแต่แล้วก็ย่อมรู้ว่าโอ้จิตหลุดพ้นชาตินี้ชาติหลุดพ้นชาติไม่มีอีกแล้วในต่อไปไม่เกิดที่เราเรียกกันว่านิพพานังปรมังสุขังนะนั่นคือความสุขอย่างยิ่งคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดอีกแล้วไม่แก่อีกแล้วก็ไม่ตายนะก็ประสบความสุขอย่างแท้จริงเราเรียก eternal bliss เกิด eternal bliss คือความสุขที่สุดยอดสุดเจ๋งเหมือนที่ปะหน้าไว้เป็นความสุขที่สุดยอดก็ให้เกิดการบรรลุอักโขสโมสรโขสโมสรอาแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขออำลาทุกท่านขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร